คุณน้องครับผมจะไปติดตามผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตรไข้เข็มที่2หลังจากฉีดซิโนแวคมาแล้ววันที่27ตุลาที่ผ่านมาครับฉีดเข็ม2แอสตราเซเนกานะครับส่วนตัวผมเองนะครับคลื่นแรกบ่เป็นหยังนะครับเศร้าแรกบ่เป็นหยังบ่มีอาการนะครับบ่มีอาการไข้แต่ว่าคลื่นที่2หลังจากตอนเย็นมาครับนะตอนเย็นเขาสู้คลื่นที่2เนี่ยรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกแล้วก็จุกอกหายใจลำบากนะครับแต่ว่าการหายใจย่ำหายใจเข่านี่มันจะเจ็บคือจุกน้ำจุกแขนเข่านะครับหายใจย่ำหายใจลึกๆนะครับแล้วก็กินน้ำได้หลายในช่วงนั้นนะครับหรือว่าเขาจะจุกน้ำเพราะหรือว่าคิดไปเองแต่ว่าถามคนที่ก่อนๆที่เพิ่นเคยฉีดมาเพิ่นก็รู้สึกอาการคือกันแต่ว่าผมน่ะบ่มีไข้นะครับผมบ่มีไข้ก่อนสิไปฉีดวัคซีนเฮ็ดกรมธรรม์ไว้แล้ว3กรมธรรม์นะครับนะย่างตายคือกันถ้าบ่จําเป็นก็อย่าป่วยเด้อพี่น้องเด้อผมจะพาไปติดตามอีก3เคสนะครับบ่ว่าจะเป็นนักเรียนวัยรุ่นนะครับที่ฉีดไปล่าสุดนะครับคนวัยกลางคนมีหญิงผู้ชายนะครับและกะผู้สูงอายุนะครับเบิ่งว่ามือแรกมือที่2มีอาการจังใดไปเบิ่งนํากันครับอีกเคสนึงครับเป็นเคสนักเรียนวัยรุ่นนะครับน้องเชื่ออายุเท่าไหร่ตอนนี้14จ้ะ14อยู่ม.หยังม.2ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ละประมาณ 2-3 มื้อแล้ว 2-3 มื้อแล้วอันนี้เป็นเข็มแรกบ่ใช่เข็มแรกเพิ่นฉีดหยังให้ไฟเซอร์ไฟเซอร์นักเรียนจะได้ไฟเซอร์นะครับอันนี้เข็มแรกเลยฉีดจังโมงมื้อนั้นประมาณ 4:00 นตอนเย็นมาปวดบ่ปวดอยู่ปวดเป็นไข้เลยบ่โตห่อนแล้วหนาก็เลยให้กินพารากินพาราไปจักเม็ด2 2เม็ดย่ําเมื่อคืนนอนได้บ่ไข้บ่ย่ําคืนมีไข้หน่อยนึงไข้หน่อยนึงหายใจสะดวกบ่บ่จ้ะอึดอัดใช่เจ็บหน้าอกบ่บ่ค่อยจ้ะบ่ค่อยเจ็บเป็นไข้ยังซื้อขึ้นแรกจ้ะยังมื้อเช้ามาไข้ลดยังลดอยู่จ้ะลดอยู่แต่รู้สึกว่าเป็นไข้ตัวห่อนอยู่จ้ะย่ําได้มันจังสิเซาจักมื้อคืนที่2ยังมีไข่บ่บ่ค่อยมีแล้วจ้ะคืนที่2บ่มีไข้แล้วเป็นปกติกล้ามเนื้อเจ็บบ่มองฉีดเจ็บจ้ะมันปวดปวดอยู่ปวดเฉพาะที่หมอฉีดแขนน่ะนะจ้ะคืนที่3ยังบ่เว้นนี่ปกติยังปกติแล้วจ้ะปกติแล้วไข้ลดแล้วแสดงว่าไฟเซอร์นี่ก็มีอาการใน2มือนี่คือเคสของนักเรียนนะครับแม่ตอนนี้ฉีดวัคซีนเข็มใดแล้วครับเข็ม2เข็ม2แล้วเข็มแรกฉีดซิโนแวคแม่นเข็มที่2นี่ฉีดวันที่เท่าใดครับวันที่27วันที่27ที่ผ่านมานี่เองแม่นมื้อก่อนนี่ฉีดช่วงบ่ายนี่ตอนเย็นมาอาการเป็นจังได๋เนี่ยอาการคือขี้ไข้ขี้ไข้ปวดหัวแห้งบ่ปวดแห้งว่านหัวสิแตกทิ่มพุ่นแล้วโอ้ได้กินยาพาราตัวตอนกลางคืนย่านบ่ห่วยก็คือตื่นๆอยู่แล้วเพราะว่าบ่เป็นหยังเจ้าของมาเป็นเนาะบัดนี้ก็เลยฟังมาตื่นขึ้นยามมื้อเช้าก็ปวดหัวคือเก่าก็มากินยาพาราอีกเที่ยที่2อีก2เม็ดเป็น4เม็ดแล้ว2คาบนี่ตื่นขึ้นยามมื้อเช้าก็คือสิไข้สิหนาวยามมื้อเช้าก็ไข้อยู่ไข้เก็บกระดูกกระเดี่ยวไปหมดเก็บขิ้งเก็บขิ้งเก็บเอวไปหมดวันนี้ก็เลยอันพอกินข้าวยามมื้อเช้าก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็มากินยาอีกเที่ยที่3อีกก็2เม็ดเป็น6เม็ดแล้วบัดนี้ก็บ่หายก็เป็นวืดๆวาดๆคือสิไข้นี่ล่ะหายใจสะดวกบ่หายใจแต่ว่าก็สะดวกอยู่แต่ว่าบ่เจ็บอกหังบ่เก็บอกแต่ว่าของเก็บกระดูกกระเดี่ยวเก็บขิ้งไปหมดพอค่ํามากินยาอีก2เม็ดเป็น8เม็ดมื้อ8เม็ดกี่ตะพัดฉีดยามากินพาราเบิด8เม็ดก่อนสิค่ําคืนที่2แม่นแล้ววันนี้พอค่ํามาคืนที่2เอ้าคือทรงอ่อนๆหัวก็บ่ปวดไข้ก็บ่ไข้คือทรงโล่งๆหันใจก็โล่งว่าซั่นดอกไข้แน่ดีใจขึ้นมาว่าเจ้าของสิตายก็เลยดีใจขึ้นมาก็เลยก็บ่เป็นหยังเด้อล่ะจนสอดแก้งฮอดมื้อนี้แล้วก็เฮ็ดเวียกได้เฮ็ดหยังได้ผ่านขึ้นที่2เรียบร้อยเรียบร้อยไข่บ่มีไข่บ่มีปกติยังนี่ตอนนี้ปกติแล้วปกติแล้วโอเคไปฉีดพร้อมกับแม่วันที่27
อาการเป็นยังไงครับฉีดมากอ่ะปกติบ่ได้กินยาอะไรเด้ประมาณ 4-5 ทุ่มคือแบบร้อนๆหนาวๆอ่ะนะเป็นหนาวๆออกห้วนคือจังแบบว่าห้วนทั้งห้วนทั้งหนาวเจ็บคิ้วเป็นไข้ก็ยังบ่ได้ถือว่าปวดหัวหายใจกับปกติบ่มีอาการหยังแต่ว่าตื่นเช้ามาแล้วปวดหัวแห้งมีอาการตอนย่ำมื้อเช้าตอนตื่นมาล่ะจ้ะโอ้ยตื่นมาปวดหัวคักปวดหัวยังคักเลยแต่ก็บ่ได้รู้สึกหนาวสึกหยังเด้แต่ว่าปวดต่อหัวตึงเลยมากินยาล่ะกินพาราไป2เม็ดก็รอเบิ่งตอนกลางวันว่ามันสิไข่บ่ก็บ่เป็นหยังก็ปกติดีแต่นอนตอนกลางคืนก็ปกติบ่เป็นหยังผู้ชายวัยกลางคนนะครับฉีดเข็ม2เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับขึ้นเลยขึ้นวันที่7เป็นไข่บ่ไข่เลยครับไข่เลยไข่ประมาณกี่โมงตีหนึ่งครับไข่แห้งเพราะอะไรไข่แห้งหนาวสั้นเลยหนาวสั้นเลยลุกมาปิดพัดลมหนาวสั้นจนซักคุณละไปจนซักคุณละหาผ้าห่มมาห่มก็เลยลุกมากินยาครับกินยาพารากินยาพาราสองกินไปจังเม็ดสองเม็ดโอเคก็นอนต่อกะก็ลงคราวนึงยาพารากะลงพอหมดกินยากะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกรอบนี้กะปวดเลยป่ะนี่ปวดน้ำแข็งน้ำเนื้อน้ำโตปวดกล้ามเนื้อปวดไปเมื่อยเลยบัดขึ้นรอบสองนี่รู้สึกโตบ่จักมุ่งตั้งแต่ตีหนึ่งแหละมาเพราะแต่มันลงมันไม่ได้ลงเหมือนมันก็ลงแค่ทุเลาเพราะว่าเป็นนอนห่อนหนาวมาตลอดแต่ว่ามันเพราะเหมือนหยุดยาบัดเศร้ามากเศร้าไปบ่เศร้าครับบ่เศร้าบ่เศร้าเศร้ามากกับบ่เศร้าตื่นขึ้นมากกับสอดแจ้งสอดแจ้งขึ้นมากกับบ่เศร้ากินยาลงไปอีกตื่นขึ้นมาหอดเที่ยงกะกินยารอบสองลงไปอีกกินรอบสองกะเข่าไปนอนอีกนอนกะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บคิ้งแห้งเจ็บคิ้งจนหอดจังม่วงนี่จังสีแบบทุเล่าลงจนหอดเบิดมือเลยเบิดมือวันที่เศร้าเจ็ดฉีดเศร้าแปดยังมือเศร้ายังเบิดมืออยู่หอดแรงเลยแรงเลยหอดแรงเราขึ้นวันที่เศร้าแปดเราเป็นยังไงขึ้นที่เศร้าแปดกะไข่อยู่แต่บ่ไข่บ่ไข่ทอมือแรกกะไข่เป็นห้อนห้อนหนาวหนาวเก็บทิ้งเก็บเนื้อเก็บตัวกันเลยอัดลงไปอีกพาราลงไปอีกอัดพาราลงไปอีกเศร้าแปดเนี่ยมันขึ้นกินประมาณรอบที่ห้าประมาณเม็ดที่สิบรอบที่ห้ากับสิบเม็ดทีละสองทีละสองรอบที่ห้าตอนกินทุกๆสี่ชั่วโมงตอนนี้เศร้าวันที่เศร้าเก่าแล้วเป็นยังไงครับเริ่มไข้แน่มือไข้แน่ปกตินอนตื่นขึ้นมามือนี่กับปกติบ่ไข่อาการหายใจบ่ได้ลำบากบ่ได้เจ็บปกติกับปกติโอเคอันนี้มันก็เลยคิดว่าจองเออใครแน่ปกติแล้วพ้นแล้วน่าจะปกติคิดว่ารอดแล้วย่านคิดหน่อยคิดใหญ่ยังมือขึ้นมือแรกบ่ฉีดกับย่านโควิดฉีดกับย่านฉีดกับย่านคือกันนะผลข้างเคียงหลายแนวเนาะเบิ่งข่าวแห่งเสียข่าวหลายก็ได้ข้อมูลหลายแตกต่างกันอันนี้เป็นผู้ชายอายุวัยกลางคนอยู่เท่าไหร่ครับปีนี้38 38นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนฉีดนะตอนฉีดอะอาการดันที่เห็นนะครับนี่อีก1เคสเดี๋ยวห้องไปเบิ่งเคสถัดไปครับครับอีกเคสนึงก็จะเป็นเคสผู้สูงอายุนะครับตอนนี้แม่ผ้าอายุเท่าไหร่ครับ64จ้ะ64แล้วนะครับอันนี้เป็นเข็มแรกหรือเข็ม2เข็มแรกเข็มแรกฉีดหยังซิโนแวคฉีดซิโนแวคนะครับเพิ่งฉีดมื้อเช้ามื้อนี้เองเลยสดๆร้อนๆฉีดมื้อเช้านี่แหละฉีดมื้อเช้านี่ตอนนี้เป็นยังไงปวดบ่บ่ปวดเป็นไข้บ่บ่ธรรมดาท่านนี่รู้สึกบ่บ่มีบ่มีหยังบ่มีหยังเหตุการณ์ปกติเจ็บบ่มองฉีดบ่บ่เก็บฉีดแค่เข็มนี่เข็มเดียวเข็มเดียวอยู่เข็มเดียวอยู่บ่มีหยังนะครับส่วนใหญ่บ่มีหยังส่วนใหญ่ซิโนแวคบ่ค่อยแสดงอาการเดี๋ยวเฮาค่อยเบิ่งติดตามเข็มถัดไปเข็มที่2บ่แสดงอาการหยังบ่แสดงอาการนะครับอายุก็เฮาจะแบ่งช่วงออกเป็นหลายๆอายุเดี๋ยวค่อยติดตามหลายๆเคสว่ามีอาการหยังแน่นะครับหรือผู้ใดมีอาการอีหยังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อครับเด้อเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์นะครับขอบคุณครับเรียบร้อยจ้ะ